สวัสดีครับรีวิวสั้นละตัวกลับมากับโปรเจกต์เงี้ยดูว่าพังไหมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับอีกกล่องหนึ่งของอาจารย์ริวที่เคยเล่าค้างไว้ตอนเทปริวงะกับอัลเทอร์เนทีฟซีโร่นะครับผมไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเพราะเราเกินไว้หมดแล้วว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างยังไงนะมาดูกันเลยว่ามันคือตัวอะไรนี่จ้ะอันนี้ก็คือ SIC ผมเราจะเรียกกันว่า3อสูรนะฮะคือมันไม่มีวอลุ่มเนาะมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นฮะเนี่ยนะมันเป็นว่าลิมิเต็ดอีดิชั่นนะแต่คือมันก็คือลิมิเต็ดที่แบบไม่มีกล่องน้ำตาลนะมันเป็นลิมิเต็ดที่แบบวางขายทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็งงกับมันว่ามันแล้วมันจะมีลิมิเต็ดทำไมวะทำไมแบบไม่เป็นสเปเชียลอะไรก็ว่าไปนะเป็นลิมิเต็ดที่หาง่ายมากนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอสูรอีก3ตัวนะฮะที่โผล่มาในซีรีส์ของมัสไรเดอร์ฮิบิกินะครับก็จะมีคุณซาบะกิมีคุณเนกิมีคุณดันกินะครับผม3ตัวอันนี้ถือว่ายังไม่หายากสักเท่าไหร่ซึ่งมันจะมีอีก4ตัวที่เป็นอีกเซตนึงอันนั้นจะหายากกว่าแล้วก็4ตัวนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ปรากฏกายใน TV ซีรีส์ด้วยนะฮะจะอยู่แค่ในโอเพนนิ่งนะฮะในเพลงเปิดแค่นั้นเองไม่มีบทอะไรข้างในเลยแบบงงกับมันมากแต่เขาก็ทำขายอ่ะแต่นี่เราจะมาดู3อันนี้ก่อนซึ่งแน่นอนครับว่าพอมันเป็นซีรีส์ฮิบิกิมันจะต้องพังก็เหมือนกับตอนตัวริวงะกับอัลเทอร์เนทีฟเนาะเราก็จะมาแกะดูว่ามึงจะพังแค่ไหนดีนะครับเพราะว่าตอนสถิติในริวงะกับอัลเทอร์เนทีฟนี่ก็อยู่ที่2ข้อคือตัวละข้อเท่านั้นเองนะฮะตัวนึงแขนขวาตัวนึงแขนซ้ายนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า3ตัวนี้จะโดนกันไปกี่ข้อดีเอ่ยอ่ะมาเปิดดูเลยนี่นะครับมันก็จะมีมาให้ทั้งหมด2ถาดก็คือถาดตัวอาวุธนะฮะแล้วก็จะมีDis Animal ก็คือ Accessory เนี่ยพอ3ตัวเนี่ย Accessory เยอะมากเลยนะเห็นนะ Dis Animal ให้เพียบเลยอ่ะมาถึงขั้นตอนที่เรียกว่าน่าเบื่อหน่ายที่สุดนะฮะก็คือเดี๋ยวต้องมานั่งเลาะเอาลวดออกก่อนกว่าจะเอาตัวออกมาได้ตัวหนึ่งแม่งลวดเป็นสิบมันจะเคลียร์แชโดกลับมาแล้วนะครับหลังจากไปแกะถาดอยู่ประมาณรวมครึ่งชั่วโมงได้นะครับในสุดก็มาแล้วมาเช็คกันทีละตัวเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะฮะนั่นก็คือเอกิซังนะครับผมซึ่งเอกิซังนี่เปิดมานะฮะคือด้วยความที่พอเปิดมามันต้องใส่แอคเซสซอรี่ครบนะยังไม่ทันไรเลยนี่ด้านข้างเขาจะมีไอ้ที่แขวน Dis Animal นะฮะนี่ฮะ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยหยิบขึ้นมาก็เสียบปึ๊บเอ๊ะคือพอเสียบเนี่ยเสียบปึ๊บมือมันก็ต้องขยับได้ใช่ป่ะเนี่ยพอเสียบปึ๊บเอ๊ะทำไมมันหลอยๆอ่ะเสียบแล้วรู้สึกมันหลอยๆนะฮะเราก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเป็นหมุดแบบแทงทะลุอันนี้เข้าไปอ่ะปรากฏว่าเอ๊ะไม่ลอยไปลอยมาหลุดนะฮะก็คือหักเรียบร้อยไม่ใช่หมุดจ้ะหักจ้ะกูยังไม่ทำอะไรเลยไปแล้ว1นะฮะไปแล้ว1นะมันนานแล้วนะมันก็ต้องกรอบแหละนะอ่ะทีนี้มาดูจุดขยับเช็คไปพร้อมกันเลยนะครับผมหัวนี่ปังปึ๊บอธิบายอย่างงี้ก่อนเอกิซังเนี่ยเค้าจะเป็นกระสุนเครื่องตีนะฮะคุณฮิบิกินะครับสังเกตที่เข็มขัดนะจะเป็นกลองนี้นะฮะซึ่งถ้าจำไม่ผิดตามข้อมูลเนี่ยเอกิก็จะเป็นอสูรที่ตัวเล็กที่สุดนะสูงนิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวดูดิตัวเขาทำมาให้ก็ทำมาก็เตี้ยกว่าชาวบ้านนิดเดียวเยอะกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้นะมาดูที่ตัวปื๊ดก้มนะฮะเงยเอสไอซีเก่าเนี่ยมันก็ยังมีความเจ๋งอยู่จะเห็นว่าตรงเกราะหน้าอกเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นไดแคสนะเข็มขัดเนี่ยเข็มขัดก็เป็นไดแคสนะฮะก็จะยังมีความไดแคสผสมอยู่เนาะเพราะว่าเขาเป็นโชโปคินนะมาดูจุดที่น่ากลัวกันแล้วแหละก็คือข้อศอกนะครับผมต้นแขนอยู่ไหนป้าคือถ้าต้นแขนปิดแล้วขานี่ก็คือโอ้โหเลวร้ายมากนะฮะอึ๊บแข็งมากเอางอข้อบนก่อนไอ้ข้อล่างเป็นบอลจอยไม่น่ามีปัญหาหรอกเอ้ยอันนี้งอได้นะฮะงอได้ดูแปลกนะปื๊ดเอ้ยก็รู้สึกถึงความแข็งแกร่งอยู่นะแข็งแกร่งใช้ได้นะฮะโอ้เอาละโว้ย
แขนรอดแล้วแน่ๆนะข้างนึงจับแมวจับแมวปกติซีรีส์นี้จะไหลหลุดง่ายนะคือตอนแรกมันเหมือนเขาฟิกความร้อนมามันก็จะทนนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันหลุดแล้วพอมันใส่แล้วมันจะหลวมนะแต่อันนี้ก็ใส่แล้วก็ขยับแล้วก็ยังรู้สึกว่าโอเคอยู่นะฮะมาอีกข้างนึงตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันลอยๆคือมันขยับง่ายอ่ะเนี่ยมันขยับง่ายมีจังหวะตรงนิดนึงก็เลยสงสัยว่าเอ๊ข้างนี้จะมีหรือเปล่าเนี่ยจะมีหรือเปล่าเดาว่าน่าจะมีการร้าวนะแต่เราไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันร้าวที่ไอ้ข้อตรงกลางหรือว่าข้อด้านข้างนะฮะก็คือตรงกลางก็คือเนี่ยมันจะเป็นแท่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจะมีเป็นเหมือนตัวยูครอบลงมาเสียบปุ๊บแล้วก็กรอกสลักเข้าไปอย่างนี้นะฮะเราไม่รู้ว่ามันแตกตรงไหนแหละแต่ว่าไอ้ถ้าเกิดมีอาการลอยๆอย่างเงี้ยขยับง่ายอย่างนี้แล้วแขนตกนิดหน่อยเงี้ยดาว่าต้องมีอาการแตกนะฮะแต่ตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะไปแตกตรงไหนนะโอเคแขนมี2แล้วนะเพราะว่าเข็มขัดไป1แล้วแขนอันนี้2นะฮะโดนไป2นะดูขาเป้าไอ้ยกไงยกไงงี้ยกหลุดอันนี้หลุดเฉยๆนะไม่ได้หักนะมันเป็นบอลจอยนะจับได้แต่ว่าถ้าทายจะหลุดง่ายป่ะถ้าหากว่ายกแล้วหลุดอย่างนี้นะมีโอกาสสูงที่จะหลุดง่ายนะหรือว่าเรายกสูงเกินไปข้างนี้มันยกแค่นี้เองโอ้แน่นมากก็ของใหม่นะอย่างที่บอกนะฮะว่าไอ้นิวมันไปได้ของใหม่ไม่แกะมาทั้ง2กล่องเลยนะรวดมันถึงเยอะอย่างนี้ไงแน่นมากครับแน่นมากโอ้โหบอจอยข้างล่างนี่ไม่กระดิกเลยอาจจะเพราะว่าเขาพยายามคือมันโมขาใหม่ให้เอกิตัวเตี้ยนะฮะก็เลยแบบทำขาให้มันจะดูสั้นๆหน่อยมันก็ต้องฝังบอจอยลงไปลึกอะมั้งเนี่ยพอมันฝังบอจอยลงไปลึกปุ๊บมันก็เลยแบบงอข้อล่างนิดหน่อยนะก็ไปเน้นที่งอข้อบนเราก็โหรู้สึกว่าเอียดอาร์ตนะฮะหัวเข่าไม่มีปัญหาเลยนะไอ้2ตัวนั้นน่ะลิวงากับอัลเทอร์เนทีฟก็หัวเข่าไม่เป็นไรนะเป็นที่แขนเหมือนกันฮะแต่นี้อันนี้เอกิเนี่ยน่าจะติดที่ตรงขามันหลุดง่ายครับนี่ไอ้ใช้ได้แข็งแกร่งดีนะฮะปลายเท้าก็กระดกได้นะครับปลายเท้ากระดกได้ขาก็บิดได้แต่อันนี้แม่งหลุดง่ายหลุดโคตรง่ายเลยโอเคเอกิซังก็เสียหายไปแค่2จุดนะฮะคือเข็มขัดกับแขนข้างซ้ายนะฮะที่น่าจะร้าวนะน่าจะร้าวยังไม่หักก็ร้าวนี่ก็โป๊ะได้แล้วก็แก้หลวมอีกสักหน่อยนึงก็น่าจะอยู่ละเอาไว้ถ้ามันพังก่อนแล้วค่อยไปซ่อมมันนะฮะซึ่งคุณเอกิเนี่ยเขาก็จะมีอาวุธมาให้นะครับด้วยความที่เป็นอสูรเครื่องตีเนาะอาวุธก็จะเป็นไม้กลองนะฮะตัวของคุณเอกิเนี่ยเขาก็จะออกอมสีน้ำตาลนะแล้วก็เป็นไอ้ตรงหน้ากากกับตรงแขนมันก็จะเป็นเขียวแบบเขียวฟ้าคล้ายๆไม่อยากจะใช้คำว่ามินใช้คำว่าอะไรดีคล้ายๆเซเลดอนหรือว่าสีลาดอนอะไรอย่างนั้นมากกว่านะฮะมันเป็นเขียวแบบอย่างนั้นนะเขียวลายคลามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าตัวก็จะเป็นอมน้ำตาลเข้มๆหน่อยแล้วก็สีแปลกดีนะแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นนะผมว่าเอกิเนี่ยถือว่าเป็นน้ำตาลที่ค่อนข้างสว่างนะฮะถ้าเทียบกับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะสไลด์ดีไปให้ดูนี่จ้ะตัวที่2ก็คือคุณซาบากินะครับคุณซาบากิก็จะเป็นอสูรเครื่องสายซึ่งในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นคุณซาบากิออกมาก็พอๆกับคุณดันกินะแต่ว่าคุณซาบากินี่ออกแนวออกมาแล้วก็เหมือนกระสอบทรายมากกว่าดูออกมาแล้วโดนทุบโดนแบกโดนนั่นโดนนี่ตลอดเลยเพราะว่าเหมือนกับคุณซาบากิด้วยความที่อายุมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีเหมือนมีอาการบาดเจ็บคล้ายๆคุณซังกิเลยนะครับทีนี้พอมีอาการบาดเจ็บนี่เขาก็เลยให้นี่แขนที่พันผ้าบาดเจ็บมามีอาการบาดเจ็บไงก็ต้องมีแบบว่าจุดที่แบบแสดงอาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นพาร์ทมาให้เราถอดเปลี่ยนได้นะครับซึ่งจุดสังเกตอีกอย่างของอสูรเครื่องสายนะก็คืออสูรเครื่องสายเนี่ยจะหน้าดำถ้าเราสังเกตอสูรเครื่องตีเนี่ยหน้าเขาจะสว่างอย่างไม่ว่าจะเป็นพี่พิกินะฮะจะเห็นว่าตรงกลางเขาจะออกสีเงินๆใช่ไหมฮะอะไรเนี่ยอย่างคุณเอกิในตรงกลางมันก็จะสว่างนะฮะหน้าเขาจะออกสีสว่างเหมือนกันนะครับหรืออย่างเครื่องเป่าอย่างอิบุกินะฮะอิบุกิกับตรงกลางก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องสายเนี่ยอย่างสังกิหรือว่าโทโดโรกิตรงกลางหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะคือซาบากินี่ก็จะตรงกลางหน้าเป็นสีดำเหมือนกันนะครับผมเป็นอสูรหน้ามืดนะฮะตัวนี้
ให้อาวุธมาก็จะเป็นเนี่ยก็จะมีกีตาร์มาอันหนึ่งนะฮะกีตาร์ของคุณซาบากิก็จะไอตรงเข่าสองข้างมันจะไม่เท่ากันนะข้างหนึ่งกระสุนก็จะตามอันนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลยนะอสูรเรื่องสายไออาวุธกีตาร์ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าพอเขาเอาไอตรงเข็มขัดเสียบจึ๊กๆเข้าไปใช่ป่ะตรงนี้มันก็จะกลางปื๊ดเนี่ยแล้วมันก็จะกลายเป็นกีตาร์อย่างเงี้ยนะโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะอ๋อมันเท่มากพอปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกระดาษนะฮะเอาไปปั่นเอาไปปั่นนะเจ๋งอันนี้สวยดีเป็นไดแคสด้วยนะตัวไอเนี่ยตัวปีกข้างๆเนี่ยฮะสองข้างเนี่ยเป็นไดแคสนะตรงกลางเป็นพลาสติกนะฮะอ่ะมาโอ้ชุดเกาะหลุดเกาะก็ยังเป็นไดแคสเหมือนเดิมนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ของ LDC Ibiki นะฮะอ่ะมาดูจุดขยับกันนะครับผมหัวหน้าคล้ายๆมังกรนะหัวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะปกติทั่วไปนะหันได้ก้มมาก้มเงยงี้ได้นะครับผมดูแขนจุกจุกก็จะแน่นๆนะของใหม่อะเนาะของใหม่ก็จะแน่นๆอย่างนี้ต้นแขนปั๊บอันนี้ต้นแขนก็บิดได้เหมือนเดิมนะฮะมาดูจุดเสียงกันนะครับเดี๋ยวนะโอ้ตอนขยับมันมีเสียงออดแอดออดแอดเนี่ยซึ่งผมว่าไปว่ะเนี่ยโอเคถ้าอย่างเงี้ยไปแล้วเดี๋ยวขอส่องก่อนว่าจะเห็นแสดงว่าไอ้เสียงที่เราได้ยินอึดอัดนี่คือเสียงจังหวะแตกมาแน่เลยแต่ทีเนี้ยเราเห็นแล้วแน่ๆแล้วว่าแตก1นะฮะแต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าข้างๆมันอะแตกด้วยไหมไงมาดูข้างซ้ายกันบ้างนะข้างซ้ายเอ้ยรู้สึกถึงความแข็งยังไงวะเหยียดคืนไม่ได้ถ้าเหยียดคืนไม่ได้ขบๆอย่างนี้ชัวร์เลยถ้ามันเหยียดถ้ามันงอแล้วมันเหยียดคืนไม่ได้นะฮะแสดงว่ามันมีจุดแตกแล้วแบบมันเบียดแล้วรอบมันไม่ได้เลยประมาณนั้นนะโอเคซาบากิแขนไปสองข้างแล้วสองแล้วนะสองข้างแล้วอ่ะตัวมาดูตัวอันเนี้ยตัวเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องตัวหักหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็เลยแบบไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะส่วนอันนี้เห็นนะเนี่ยถ้าใส่ได้มันจะแบบไม่มีปัญหาเลยเนี่ยใส่แล้วก็ขยับได้ปกตินะแต่เอกินี่เอาเรื่องน่าดูใส่ปุ๊บหักเลยมีขายกข้างนี้ได้นะฮะดูนี่จะหลุดง่ายตัวไหมก็ไม่หลุดง่ายนะนี่ถือว่าใช้ได้นะมาดูเข่าปั๊บไอ้บอลจอยข้างล่างนี่แข็งมากแข็งหน้าดูเลยอันนี้ถือว่างอได้ปกตินะฮะไม่เป็นไรใช้ได้ข้างนี้ใช้ได้ไม่หลวมไม่มีจังหวะตกจังหวะเหนืดอะไรไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเสียงแบบโอ้นั่นเอี๊ยดเฮ้ยเจ๋งอ่ะคือของไอ้นิวใน2อันนี้นี่มีปัญหาแค่แขนอย่างเดียวเลยนะเข่านี่ไม่มีปัญหาเลยซึ่งถือว่าจัดว่าน้อยนะฮะจัดว่าน้อยนะสำหรับไอซีรีส์แตกหักร้าวพวกนี้นะฮะโชคดีนะถือว่าโชคดีมากนะเสียหายน้อยมากเท้านี่ก็ปกตินะฮะทั่วไปโอเคก็ตัวที่2ก็มีไปอีก2จุดนะฮะตัวแรก2นะตัวที่2 2จุดอ๋อ4แล้วนะ นี่อันนี้ก็คือคุณซาบากินะครับอสูรเครื่องสายนะครับอ๋อในซีรีส์เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นตอนเขาใช้อาวุธนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามาถึงเนี่ยเขาก็บาดเจ็บแล้วแต่ว่าเราจะเห็นอาวุธเขานิดหน่อยในตอนที่เขาใช้ก็จะเป็นอันนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยในตอนที่ซีรีส์มันฉายเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่รู้จักเครื่องดนตรีของฮาวายชนิดหนึ่งที่มันเข้ามาฮิตในเมืองไทยมากนะเราเพิ่งมารู้ที่หลังนะฮะเราก็เลยเดาว่าไอเนี่ยใช่คุณลองสังเกตดูนะมันจะเป็นเหมือนกีตาร์อันเล็กๆเห็นไหมฮะกีตาร์เล็กๆแล้วก็มี4สายอะไรเอ่ยนี่โหกูว่าอุคูเลเล่แน่นอนนะฮะอาวุธ2อันนี้นะมันก็เป็นเหมือนแค่แบบนิสสันของเขานะฮะซึ่งเนี่ยนิสสันครับซึ่งแต่ทีเนี้ยมันถือ2มือเว้ยทีนี้แล้วมึงจะเอาไอเข็มขัดไปใช้อะไรยังไงวะหรือว่าก็ไม่ได้ใช้นี้เป็นแค่อุปกรณ์เสริมเฉยๆนะฮะก็จะมีอูคูเลเล่เป็นอุปกรณ์เสริมเฉยๆนะครับแหมเสียดายอยากเห็นตอนที่แบบว่าใช้ท่าไม้ตายโดยใช้อูคูเลเล่นะการกำจัดปีศาจที่แบบคือ
ตอนเป็นกีตาร์เนี่ยเขาก็เลือกใช้ที่เป็นกีตาร์ไฟฟ้านะเพราะว่าเสียงเนี่ยมันจะดูดุดันแล้วมันจะกร้าวมาจนเอ้ยวันนั้นเราไปวงวิ่งมาทมันเหมาะกับการแต่ว่ามันดูดุดันและทำลายล้างกีตาร์ได้อย่างแน่นอนแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นอูคูเลเล่จริงๆเราลองนึกภาพดูเป็นอูคูเลเล่มันไปเสียงแล้วก็ดีดปรอง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 กีตาร์กูคงจะเพลินหน้าดูเลยไม่รู้จะระเบิดตายได้ยังไงไปที่ตัวต่อไปกันเถอะอ่ะแล้วนี่คือตัวที่3นะนั่นคือคุณดันกินะครับซึ่งดันกิเนี่ยก็จะมีบทปรากฏกายในซีรีส์ด้วยนะคือออกมาสู้ด้วยนะแล้วก็มีร่างคนนั้นแหมรู้สึกออกมาเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาซะหน่อยนะฮะเออแต่ทีนี้ดันกินี่ก็เป็นอสูรเครื่องตีเหมือนกันเหมือนกับคุณฮิบิกินะฮะสไตล์การต่อสู้เขาจะดูดันมากออกมาด้วยพุ่งเนี่ยสีก็มองผ่านๆก็คล้ายอิบุกินะฮะแต่ว่าสีเขาจะเป็นน้ำเงินเข้มกว่านะอิบุกิมันจะออกน้ำเงินมันจะสว่างกว่านะเออแต่ว่าดันกิจะสีเข้มกว่านะฮะเอออาวุธของเขาก็นี่เหมือนกันก็เป็นกระบอกนี่กระบอกไม้ตีมานะแต่ว่าด้ามไม้กองเนี่ยมันจะออกสีน้ำเงินนะอย่างของคุณเอกิเนี่ยมันจะอมเขียวๆมากกว่าอมเขียวๆมากกว่าแต่ว่าของดันกิจะออกสีน้ำเงินมากกว่านะครับผมจากนั้นเลยมาเช็คกันดีกว่าจะไปอีกสักเท่าไหร่นะครับผมมาดูหัวก่อนเดี๋ยวนะโอ้อันนี้ก็ไม่รู้จะเรียกตำหนิดีไหมนะแต่ว่าเนี่ยตรงเขานะมันจะมีจุดดำๆอยู่นะอันนี้น่าจะเกิดจากการที่ตอนเวทเทอร์ลิงแล้วสีมันคงไม่ได้เช็ดออกนะฮะมันก็ติดเป็นดวงนะซึ่งมันติดเป็นดวงเนี่ยผมก็พยายามเอานิ้วขูดๆอยู่นะออกปะวะนะเอ้ยเอ้ยโชคดีโชคดีหน่อยดีโชคดีที่มันเป็นสีเวทเทอร์ลิงนะเพราะว่าสีเวทเทอร์ลิงเนี่ยมันยังพอแบบเช็ดพอได้นะเออเนี่ยฮะกระจางลงจางลงโอเคโอเครอดไปเขามึงรอดไปหนึ่งแล้วไอ้นิ้วอ่ะมาดูตัวตัวก็ทั่วไปนะปึ๊บมาปึ๊บมาปึ๊บมานะปกตินะก็ก้มๆเงยๆนะฮะชุดเกาะหน้าอกนี่ก็เป็นไดแคสเหมือนกันนะครับหนักหนาดีนะฮะอ่ะมาแขนหัวไหล่เนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยถือว่าดีมากเพราะว่ามันเป็นแค่แทงบอลจอยเฉยๆนะฮะถือว่าโอเคนะทีนี้มาเดี๋ยวปึ๊บปั๊บมาดูจุดตายกันเถอะพวกเราปึ๊บ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 งอได้ปกติแล้วก็นิ่งมากถือว่าจังหวะและเสียงโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนมันมีดีดเว้ยน่ะมันดังกรุ๊กแล้วมันก็ดีดทำไมโอ้เฮียตกใจว่าแล้วถ้ามันดีดอย่างนี้ก็คือใช่แล้วแหละโอเคอ่ะไปแล้วครับหนึ่งข้างมาดูอีกข้างหนึ่งเดินกันเลยนะมึงจะเอาทุกข้างเลยโอ้ยเสียงเดาเปรี้ยเมื่อกี้ไอ้เอ้ยค่อยๆงอแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวดันไปนะเสียงมันดูแคร์เมื่อกี้แต่ตอนนี้รู้สึกปกตินะมองด้านหลังแล้วไม่มีอะไรนะมองด้านหลังไม่มีอะไรนะเหยียดขึ้นถ้ามันไม่ดีดโอเคนะโอเคไม่ดีใช้ได้อ่ะฮะเอออ่ะโอเคหนึ่งข้างเดียวมาดูซิยังไงต่ออ่ะขาไปที่ขากันต่อเลยจ้าอัปตื้อทำไมวะขาขวามันต้องยกได้เยอะอย่างเงี้ยทุกตัวเลยแต่ขาซ้ายเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะไปอย่างนั้นเลยแล้วเราก็ไม่อยากแบบพอมันเหนื่อยอะเราก็ไม่อยากไปดัดมันเยอะเนาะด้วยความที่มันกรอบแล้วเนาะเนี่ยขาซ้ายมันก็จะได้ประมาณเนี้ยทั้งนั้นเลยแล้วดูขาขวาดิทำไมมันอย่างนี้วะเป็นทุกตัวอ่ะแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันคือจุดต่อไปนี้ต่างหากล่ะมาเราต้องพยายามงอบอจอยตรงข้างล่างให้ได้ก่อนนะมันจะไม่ฝืนนั่นหนาดีอะเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะกับหัวเข่านะใช่ได้ปกติมากถึงมากที่สุดดีแล้วที่เป็นเช่นนี้ดีแล้วไม่อยากให้ซ่อมเยอะเหมือนกันนะฮะ
คือจริงๆซ่อมเยอะกูจะได้เงินเยอะนะแต่ว่าก็สงสารเนาะซื้อมาแล้วแบบแม่งซื้อมาโชคดีว่ามันซื้อมาถูกนะแล้วก็คือดีอีกอย่างนึงที่คือถ้ามันเป็นคนเล่นที่มันเข้าใจนะฮะก็คือมันก็จะดีอย่างนึงเพราะว่ามันจะไม่เหนื่อยการอธิบายนะซึ่งไอเนี่ยเขาก็บอกออกตัวแต่แรกว่าเขาซื้อมาเขาก็ทำใจแหละคือมันต้องมีพังอ่ะมันต้องมีพังอ่ะแต่คือก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ก็คือทำใจอยู่แล้วอ่ะมันจะต้องซ่อมแน่นอนนะโอเคก็เท่ากับว่าคุณดันกินะครับเดี๋ยวลืมเท้าเฉยเลยบ้าเอ้ยปกติอะไรซึ่งซีรีส์เนี้ยข้อเท้าไม่เคยมีปัญหานะฮะมีปัญหาแค่ข้อศอกกับหัวเข่าเท่านั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะและในกรณีที่มันมีปัญหาแค่ข้อศอกกับหัวเข่าเนี่ยการเสียหายแค่ข้อศอกข้างเดียวผมถือว่าดีมากแล้วนี่นะก็คือนี่นะไอตัวดิสแอนิมอลมันก็จะมีเดืออย่างนี้แหละเนี่ยแล้วแบบมันจะมีรั้วข้างเห็นไหมเห็นนะอ่ะมันจริงๆมันก็แค่เอาเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วจบเลยเนี่ยเห็นนะตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็คือก็ขยับได้ปกตินี่แต่ว่าเอกิเนี่ยไม่ได้เอกิแค่ใส่ก็หักแล้วอ่ะครับเออโอเคดันกินี่ถือว่าแจ่มสุดเลยนะฮะก็คือมีปัญหาแค่จุดเดียวเท่านั้นเองก็คือแขนขวานะครับโอเคแล้วกับ1จุดอันนี้อีก2เป็น3อันนี้อีก2เป็น5เท่ากับเซตนี้3ตัวนะฮะก็ความเสียหายเกิดขึ้น5จุดเท่านั้นเองผมถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยเพราะว่ามันมีแค่2ตัวที่มันเสียไปแค่2จุดเท่านั้นเองนะฮะถือว่าโอเคแล้วนิวมึงโชคดีมากนะครับกับทั้งริวงะเอาเทอร์ฮิตซีโร่แล้วก็เซต3อสูรนี้นะจ๊ะโอ้โหโชคดีชิบหายเลยส่วนรายละเอียดอื่นๆใดๆก็เดี๋ยวไปดูในโค้ดอัพเอาละกันคนอื่นที่ซื้อไปก็เนี่ยนะฮะให้เห็นแล้วนะว่าแบบไม่เราไม่ต้องไปหลอนเราไม่ต้องไปวิตกมากเกินกว่าเหตุเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกกล่องที่แบบโหมันจะพังยับเยินเละเทะชิบหายไปปวงเลยนะเพราะว่าอันเนี้ยเนี่ยเห็นแล้วอันนี้คือมือหนึ่งนะอย่างที่บอกเห็นนะเห็นไหมฮะว่ามือหนึ่งมันเกิดความเสียหายน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะซื้อมือสองอ่ะก็แค่เช็คดีๆแล้วก็ถามเขาตรงๆเลยว่ามันพังมากี่จุดแล้วมีการซ่อมหรือยังอะไรอย่างประมาณเนี้ยนะฮะไม่ต้องกลัวนะเห็นไหมมันพังแค่ซ่อมไม่กี่จุดเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าข้อเสียหายแน่นอนครับคุณรู้ใช่ไหมครับลองติดต่อที่เพจอะไรมันไม่ใช่ของเล่นๆยังมีขายอยู่นะครับลูกเอวของผมยังขายข้อไม่หมดนะฮะคู่ละ500ซื้อหลายคู่ก็ยิ่งลดไปอีกครับผมมีซื้อลูกขายของด้วยเพราะฉะนั้นข้อ NFC พังไม่ต้องกลัวคุณมีลูกเอลของผมอยู่ลืมให้คะแนนใช้ตุยเลยเราตัดเรื่องความเสียหายไปนะสำหรับเซตนี้นะฮะเซตนี้มันก็เป็น SIC ยุคเก่าเนาะที่ยังขยับได้น้อยนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าลองจับเล่นแล้วก็คือด้วยความที่มันคล้ายกันหมดแล้วมั้งก็เลยอาจจะไม่ได้โอ้โหตู่หูตาหาว้าเวอร์อะไรสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือชุดนี้ก็ให้ไปที่2อู้หูแล้วกันนะครับแล้วก็คราวหน้าจะเป็นตัวอะไรยังไงยีนิวเขาจะได้ของใหม่แล้วเอามาให้ผมเช็คอีกไหมนะฮะก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยแล้วกันนะจ๊ะยีนิวไปก่อนแล้วจะบายสวัสดีนิว5จุดละมือ